สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเล่น Portalize พาร์ท9กันแล้วก็เริ่มต้นเข้ามาที่ห้องนี้ดูสิว่าเขาให้เราทำอะไรบ้างมีเลเซอร์ยิงมาตรงนี้ตอนนั้นมีลูกบาศก์ตัวนี้สามารถคอนโทรลเลเซอร์ได้เดี๋ยวเราจะเอามันออกมาก่อนกดโอเคทะลุออกมาแล้วน่าจะเอาเลเซอร์ไปยิงในช่องสี่เหลี่ยมนั้นนะวิธียิงเปิดเป็นรูตรงนี้ก่อนปึ๊บแล้วก็เอาตัวนี้มาหักเหแสงให้เข้าไปเจาะที่ตรงนั้นได้ว่างโอ้เกิดอะไรขึ้นมองดูสิมันเป็นการดันลิฟต์ตัวนี้ขึ้นไปแล้วเราจะขึ้นไปยังไงอ่ะยิงตรงนี้ก่อน งงเลยก็ยิงตรงนี้อ่ะไม่ตรงเอาไหมตรงไหมโอ้ไม่ได้ละเดี๋ยวต้องไปวางใหม่โอเคเสร็จแล้วเราก็ไปยืนอยู่ตรงลิฟต์ก่อนแล้วก็ยิงประตูวาร์ปกลับมาเป็นจุดสีเขียวไอ้ตรงสิประตูแดงนี่เราก็ไม่ต้องไปยุ่งเอ้านึกว่าจะได้เดี๋ยวยิงใหม่เผื่อตำแหน่งไม่ใช่โอ้ได้แล้วพอขึ้นมานี่ก็มีสวิตช์ให้กดเกิดอะไรขึ้นมีลูกปากตกลงมาอีกอันหนึ่งเนาะอันนี้คืออะไรอ่ะนี่คงยังไม่เปิดเนาะกดอีกทีไม่ได้ละลงไปดูกันว่าเราทำอะไรรู้เดินออกมาตรงนี้ให้ทำอะไรอ่ะแล้วลูกบาศก์นี่ไว้ทำอะไรอ่ะอ๋อเอาไว้ขึ้นข้างบนแต่ว่าจะขึ้นลิฟต์ยังไงเอาไปวางไว้ตรงนี้ก่อนวางเสร็จแล้วก็กลับไปดูนี่ฉันต้องทำอะไรเนี่ยเอ๊ะเหมือนข้างบนมันมีช่องนะข้างบนน่าจะมีที่ยิงเลเซอร์ตอนนี้กำลังมึนงงห้องนี้ไม่น่ามีอะไรแล้วนะนี่ไงข้างบนมีเลเซอร์จริงๆด้วยก็ต้องไปเอาลูกปากนั้นกลับมาก่อนมาสิมาเอ้ากดมาไม่มาโอเคเอาวางไว้ตรงนี้แล้วมันจะขึ้นยังไงอ๋อนี่ไงโอ้มองไม่เห็นฉันจะรู้ได้ไงว่ามันตรงไม่ตรงมองไม่เห็นอะมองไม่ตรงอ่ะพอจับไปมันก็พลิกต
ตรงยังตรงยังโอ้ไม่ตรงจับไหมพลิกไหมสุ่มอย่างเดียวเลยอ๋อนี่ไงนี่ไงได้ละได้ละดูจากแสงสีเขียวเนี่ยเอ้าหลุดหลุดเมื่อกี้มือมันติดโอเคก็ใช้วิธีเดิมเปลี่ยนประตูสีเขียวก่อนฟึบโอเคแล้วเราก็ขึ้นไปยิงเอาลูกบาศก์นี้ไปวางเอาแล้วตรงนู้นอ่ะเหยียบตรงนี้แล้วประตูก็เปิดแล้วฉันจะไปยังไงต้องเอาลูกบาศก์อีกอันหนึ่งมาแล้วจะไปยังไงโอ้ยคิดแป๊บหนึ่งนะคะตรงนี้ก็เข้าไปไม่ได้แล้วตอนนี้อยู่ในโหมดสตันช็อตขอนึกก่อนไม่รู้จะไปไงต่อได้จริงเหรออืมลองขึ้นไปข้างบนอีกทีนึงดูมันอาจจะมีอะไรอยู่ข้างบนก็ได้อาจจะมีอะไรข้างบนก็เป็นได้สวินนี่สับได้ไหมสับอุ๊ยโอ้โอ้งั้นเราก็วาร์ปขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ลงไปเอาไอ้ตัวนั้นได้แล้วสิโอ้โหสบายฉันผ่านแล้วฉันผ่านแล้วแน่แน่โอเคก็วางตรงนี้น่าจะเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับพาร์ท 9ก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะคะ